คัดค้านพรบสถานบันเทิงครบวงจรไม่เอากาสิโนถูกกฎหมายบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นบ่อนที่อยู่ในหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบ่อนที่ถูกหรือผิดกฎหมายมันคือสถานที่เล่นการพนันอันเป็นอบายมุขหรือประตูนรกที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนของผู้คนในสังคมไม่แต่เฉพาะผู้ที่เป็นนักเลงการพันเท่านั้นครอบครัวและชุมชนของเขาก็จะได้รับความพินาศเสียหายไปด้วยมันคือแหล่งเสื่อมโทรมทางศีลธรรมที่กำลังแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมชุมชนต่างๆทั่วโลกที่ยอมจำนนต่อความชั่วร้ายไปเรื่อยฮ่าฮ่ากระนั้นก็ตามรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งนักการเมืองในสภาอีกหลายท่านกำลังพยายามผลักดันให้มีบ่อนการพนันหรือคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทยโดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรขึ้นมาและรัฐบาลเตรียมเสนอร่างฉบับนี้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28มีนาคม2567และมีแนวโน้มว่าจะผ่านความเห็นชอบของบรรดาส.ส.ในสภายุคนี้ด้วยพรรคสัมมาธิปไตยเป็นพรรคการเมืองโลกุตระมีนโยบายต่อต้านอบายมุขมุ่งสร้างคนดีสู่สังคมและไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ความเสื่อมทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้เราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐจะยอมเปิดให้กิจกรรมอันมีผลเสียหายต่อศีลธรรมทั้งหลายกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าเอาเรื่องใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินกรณีพรบ.สถานบันเทิงครบวงจรหรือคาสิโนถูกกฎหมายนี้แม้จะมีข้ออ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศมีการศึกษาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับอย่างมากมายทั้งยัดงอได้อ้างถึงความสำเร็จของประเทศอื่นๆที่ได้มีคาสิโนมาก่อนแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราเห็นว่าแนวทางนี้เป็นการยอมจำนนต่อความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นในสังคมและอับจนปัญญาที่จะสร้างสรรค์นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างน่าอดสูเป็นวิธีคิดแก้ปัญหาแบบคนสิ้นคิดผลประโยชน์ที่รัฐคาดว่าจะได้จากกิจการคาสิโนนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปัญหาอาชญากรรมต่างๆที่ต้องใช้เงินงบประมาณในการฟื้นฟูเยียวยาอีกมหาศาลในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเมืองในประเทศไทยและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลเราจึงขอคัดค้านร่างพรบ.สถานบันเทิงครบวงจรนี้อย่างเต็มที่และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนดีผู้รักศีลธรรมทั้งหลายร่วมกันแสดงการคัดค้านนโยบายแก้ปัญหาแบบสิ้นคิดครั้งนี้ด้วยภารกิจเร่งด่วนของพี่น้องมวลชนคนดีของเรานะก็คือการช่วยกันต้านคาสิโนหรือการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ทางภาครัฐรัฐบาลชุดนี้ก็กำลังขับเคลื่อนกันอยู่ขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้มีคาสิโนหรือการพนันถูกกฎหมายกันโดยวันที่28มีนา67นี่แหละเขาจะเอาเข้าสภากันแล้วเขาให้กรรมธิการแต่งตั้งกรรมธิการไปศึกษามาแล้วแล้วกำลังจะเอาเข้าสภากันในวันที่28นี้28มีนานี้วันนี้วันที่26เนาะอีก2วัน27 28เราหมู่มวลชนคนดีผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์และประโยชน์สุขของประชาชนมีคปท.สปปส.กองทัพธรรมแล้วก็พี่น้องมวลชนคนดีเราก็จะไปยื่นหนังสือคัดค้านการออกกฎหมายให้คาสิโนหรือการพนันนั้นถูกต้องตามกฎหมายเพราะงั้นเราก็จะไปคัดค้านอันนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็นรกใหญ่จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไอ้การพนันเนี่ยมันคือหัวหน้านรกหัวหน้าความพินาศหัวหน้าความชิบหายใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันความเสียหายอันใหญ่หลวงของประเทศชาติใช่ไหมพี่น้องเราต้องไปร่วมไปรวมกันส่งข่าวคราวถึงพี่น้องมวลชนคนดี
ทุกท่านนะที่อยู่ในประเทศไทยในวันนี้เวลานี้นะวันเวลานี้โดยเฉพาะวันที่28นะท่านใดที่จัดสรรนาเวลาได้นะถ้าจะไปช่วยกันนะต้านการพนันนะต้านผีการพนันถูกกฎหมายนะหรือคาสิโนเนี่ยนะก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดนะท่านใดที่จัดสรรเวลาได้นะร่วมกันนะบำเพ็ญคุณงามความดีเสียสละนะไปแสดงตัวนะไปต้านคาสิโนหรือการพนันนะถูกกฎหมายกันนะซึ่งมันจะเป็นความเสียหายอันใหญ่อีกอันหนึ่งเลยนะในสังคมไทย